ในการกระทำเขาเป็น191.1โอ้จริงๆไม่ใช่ว่าอะไรนะที่เครียดๆเนี่ยไม่ใช่ว่าปีนี้นะเครียดตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะใช่ไหมไม่ใช่เราสิคนนั้นสิคนที่เชื่อถึงมองเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วละแต่หลังจากปีที่แล้วมาปุ๊บเนี่ยปีนี้เนี่ยจากร้อยเนี่ยเครียดร้อยเนี่ยนะ 100% เนี่ยปีนี้เหลือแค่50แค่นั้นแหละใช่ไหมเหลือแค่50รอบมาเรียกขึ้นเหลือไม่กี่เดือนก็หมดไป50นี่ตอนนี้เหลือแค่ 20% แค่นั้นแหละหรือว่าแค่ไปเปลี่ยนความคิดปรับความคิดตอนนี้เรามาดู191ใครยกมือหน่อยที่จะมาหานักเรียนเพราะว่าปีนี้ใครตก191ต้องมารายงานตัวที่นี่ยกมือสูงสูงยกมือสูงสูงหน่อยดูหน่อยเรื่องนี้คนหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนห้าคนหกคนเจ็ดคนสิบคนไม่ถึง10หรอกนะจะมาประมาณ10คนนะครับ191กับศูนย์เรียนรู้191ความหมายเหมือนกันนะที่เราจะแปลเนี่ยนะ1901มันเป็นโค้ดของรหัสชีวิตนะเลข3หรือว่าถนอมรหัสชีวิตใครที่มีรหัส19101เนี่ยเราบอกแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นครึ่งชีวิตข้างหลังเค189เป็นจุดจบหมวนรายได้ซีดีหมวนแรกของเราแล้วก็อะไรนะ19101เนี่ยเริ่มต้นเริ่มต้นครึ่งชีวิตหลังเริ่มต้นยังไงมันจะมีสิ่งอะไรนะก็มีอะไรสิ่งอะไรดีๆขึ้นมานะยกตัวอย่างว่าปีนี้เราจะเจอพบครูบาอาจารย์เนี่ยอย่างกับมาที่เนี่ยก็ไม่ได้นึกว่าจะเจออาจารย์ปู่อยู่อาจารย์ปู่แกก็ไม่ใช่มาหาอาตมานะมารอบเนี้ยอาจารย์ปู่แกไม่ได้ตั้งใจจะมาหาอาตมาแกมาหาใครวะมาหาอาจารย์องค์โน้ตอาจารย์บรรพมนั่นอาจารย์ไถ่โตแกบินจากวันที่8นะบินมาจากไต้หวันไปเพชรบูรณ์ไปอยู่เพชรบูรณ์ตั้งหลายวันพอดีรู้ข่าวว่าอาตมามีจัดอบรมสอนหลักชีวิตท่านก็อยากให้อาจารย์หายตุ๊เนี่ยอาจารย์บรรพมเนี่ยบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยท่านต้องมีวิชาอะไรติดเนี้ยติดตัวสักหน่อยจะไม่เรียนจากกระดูกเนี่ยนะก็เป็นหมอดูก็ได้อะไรนะชีวิตท่านบอกให้ท่านมาตรงเนี้ยไม่รู้กี่ครั้งท่านไม่มาเรียนสักทีท่านเลยก็ไปรับท่านจากเพชรบูรณ์เนี่ยถ้าเอาให้ท่านมาส่งท่านตัวนี้ท่านเลยก็บอกแบบเป็นไฟบังคับนะต้องมานั่งเรียนที่นี่นะอาจารย์หายตัวเลยก็โดนบังคับเลยว่าอาจารย์ปู่จิกหัวมาแล้วต้องมานั่งเรียนมาเรียนที่นี่เนี่ยเป็นแค่พอมาเรียนที่นี่ปุ๊บเนี่ยท่านก็เนี่ยมาอยู่เนี่ยจริงๆท่านก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ไปให้เยอะนะบางทีแต่ละปลายปีเนี่ยจะมาจะพาท่านไปโดนไปต่างประเทศไปพม่าอยู่นะไปสอนนวดจักรกระดูกไปสอนให้ชาวโรงพยาบาลที่โรงเรียนรอยแต่แหล่โรงเรียนแม่แจกไปเลยเนี่ยนะโอ้มีลูกศิษย์ไปกันเป็นลำรถสองลำรถนะไปสอนในป่าในเขานั่นนะเพราะเราเนี่ยถือว่าโชคดีนะวันนี้ท่านมาโชว์ให้หน่อยนะอันเนี้ยไปว่าปีเนี้ยเราจะพบอะไรนะคนที่อะไรนะเขาว่าอะไรนะกูรูว่าผู้รู้หรือว่าอะไรนะแนะนำเราเรามีปัญหาอะไรปุ๊บที่คิดไม่ออกอะไรไม่ออกปุ๊บเราจะเห็นแสงทางเห็นแสงสว่างเหมือนกับเด็กที่ติดในถ้ำ13คนเนี่ย13คนเราดูสิโอ้ระดับยอดของประเทศนะสหรัฐก็ส่งมาญี่ปุ่นก็ส่งมาฝรั่งเศสอังกฤษอะไรส่งระดับยอดอะไรนักดำน้ำถ้ำนักดำน้ำใต้ดินนักดำน้ำอะไรใต้ดินไม่มีนะนักดำน้ำทั้งหลายเนี่ยมาช่วยเลยไหมเพราะว่าเหมือนกับเป็นปีที่ว่าเลยนะเราติดอยู่ในถ้ำเรามืดตึ๊บเลยเราไม่รู้จะออกไหนจะตายจะรอดก็ยังไม่รู้แต่ปีเนี้ยคือว่าไม่ต้องกลัวถ้ามันตกหนึ่งขั้นมันต้องมีทางออกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีอะไรนะคล้ายๆว่ามีทางออกเสมอนะมันไม่มีอะไรที่แบบไม่มีทางออกนะต้องมีปัญหาอย่ากับมีปัญหาอย่าท้อแท้เลยนะหนทางแก้มีเสมอเลขปี191.1เราจะเหมือนกับปิ้งเลยเราจะเหมือนกับที่แบบว่าเราเห็นแสงสว่างแล้วมีทางออกแล้วกลับไปจากที่ไปอ๋อเราจะไปทางไหนเราคือว่าเป็นปีที่หาจุดเป้าหมายชีวิตของตัวเองเป็นไหมที่มาตอนนี้เป็นใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เราสมมติว่าตอนนี้เรามาแล้วเรามาเรียนนะวันครึ่งแล้ววันนี้จะเข้าจะวันที่สองจะจบแล้วตอนนี้มันเริ่มนะเริ่มลางๆอ๋อทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้เรามีเล็กหนึ่งอย่างนี้เริ่มเข้าใจตัวเองแล้วตอนนี้เข้าใจตัวเองปุ๊บเนี่ยกำลังคิดจะวางแผนยังไงกลับไปจะทำอะไรเนี่ยมันก็เริ่มจะเริ่มละใครที่191เป็นที่ดีมากเลยนะที่มาอยู่ตอนนี้นะตัวมาเองเนี่ย191ก็มาเจอรหัสชีวิตนี่เหมือนกันมาเจอรหัสแล้วอาจารย์อาตมาเนี่ยมีคนหนึ่งที่อาตมาว่าอาจารย์ที่ดูด้วยเนี่ยอาตมาก็แปลกนะปกติเนี่ย
สมาก็ไม่ชอบนะพวกรหัสชีวิตอะไรเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบอะไรเท่าไหร่ไม่เป็นไรอะไรตกน้ำมันแข็งสมาก็อะไรเนี่ยไม่ค่อยชอบแต่เนี่ยสมาชอบตอนไหนตอนที่มีอาจารย์ที่สอนถึงคุยสมาเนี่ยเสร็จแล้วแกพาหลวงพ่อสององค์ไปไต้หวันแล้วก็ไปบอกคุณมันจะมาก็เป็นคนพารอบเกาะเสร็จแล้วท่านก็อะไรนะรอบเกาะเสร็จแล้วก่อนจะกลับพรุ่งนี้เครื่องก็กลับมาที่พักที่วัดเสร็จแล้วจะมาก็ดูรหัสชีวิตหลวงพ่ออายุ80กว่า180 85 189หรืออะไรหลวงพ่อแกจะมาก็ไม่รู้ประวัติท่านหรอกจะมาก็นั่งดูไอ้พอดูไปปุ๊บโอ้โหหลวงพ่อนั่นแหละโอ้โหมันตรงหน้าดูเลยตรงหมดเลยว่าตอนนั้นกำลังเรียนมาร้อนวิชานะเจอใครไม่สนใจหลวงปู่หลวงพ่อจะมาดูให้หมดเพราะมันตรงหมดนะเสร็จแล้วมีลูกศิษย์ท่านน่ะที่เป็นอาตมาเรียนกับท่านเรื่องฮงจุ้ยน่ะนะที่อาจารย์เย่าหายเสร็จแล้วท่านก็อาตมาดูอะไรให้หลวงพ่อเนี่ยขอดูหน่อยสิพออาตมาดูให้เสร็จแล้วท่านก็เลยว่าโอ้ก็ท่านี้เนี่ยเนี่ยอยากจะเรียนเยอะแต่ไปเรียนที่ไหนอะไรที่ไหนอาตมาก็เรียนกับอาจารย์คนนี้นี่แล้วก็เดี๋ยวฉันกลับมารอบหน้าเนี่ยพาฉันไปเรียนหน่อยแต่มาก็ยังแปลกๆแต่ไม่เคยคิดอะไรมากจนแล้วประมาณตอนนั้นประมาณหลังจากนั้น3เดือนท่านขึ้นเครื่องไปบินไปเลยถึงลงสนามบินก็ประมาณตกใจเลยท่านโทรมาแต่มาเอ๊ะอยู่ที่ไหนมารับหน่อยตอนนี้อยู่สนามบินแต่มาก็ขับรถไปรับเสร็จพอนั่งคุยกันเนี่ยอยากจะไปเรียนรหัสชีวิตกับอาจารย์ตรงนี้แต่มาว่าตกใจเลยแต่มาไม่รู้จักอาจารย์เพราะแต่มาไม่คุ้นเคยกับอาจารย์ที่สอนรหัสชีวิตก็ว่าต้องทางพิษุณีอะไรแต่มาก็ไม่มีเบอร์โทรเสร็จแล้วไงต่อพออาตมาก็ให้ภิกษุณีติดต่อว่าจะไปพบมันแหละก็นัดว่าตอนบ่ายสองไปพบได้แต่มันก็ขับรถไปบ่ายสองไปเจอนะนัดไปเจอที่โรงที่นั่นเป็นสำนักท่านนะพอเจอพอคุยปุ๊บโหอาจารย์มาดูเลยโอ้ปีนี้อาจารย์ตรงนี้นะท่านตกเลขเลยนะ19101โอ้พอคุยกันปุ๊บโหมันได้ลมเลยคุยกันนะตั้งแต่บ่ายสองจนถึงกับสี่ทุ่มนะจ่ายตังค์รวดเดียวเลยอาตมาก็สงสัยเลยนะโปรตีคอร์สหนึ่งเนี่ย 4-5,000 อาจารย์ตอนนั้นน่ะเรียนทั้งหมดเลยคอร์สเนี่ยเบสิกถึงอะไรเรียนตัวต่อตอนจ่ายทีเดียวเลยสมาจบแต่ 8,000 ประมาณปี 2006-2005 เนี่ยประมาณเนี่ยจ่ายทีเดียวจัดเลยสมาเลยเกาหัวเลยไอศาสตร์ตัวเลขนี่แล้วสมามาฟังรอบนั้นรอบที่2นะรอบแรกนี่ไปที่ไทยหนานรอบที่2มาเรียนที่ลาเปกับอาจารย์นี้เรียนก็ไปนั่งฟังท่านฟังภาษาจีนได้สมาไม่ต้องแปลเนี่ยอาจารย์ที่สอนสมาเลยว่าท่านถึงเวลาพอดีเนี่ยท่านต้องมาเรียนนี่นี่ก็เลยจ่ายตังค์เลยเพราะท่านเรียนอึดเลยท่านเรียนแป๊บเดียวนะท่านไปสิงคโปร์เงิน 8,000 เนี่ยท่านไปสอนเปิดคอร์สคอร์สละ 1,500 แต่มาตกใจเลยว่าอาจารย์นี่ไวจังเลยนะเรียนนี่จ่ายไป 8,000 ไปสิงคโปร์เนี่ยเก็บคอร์สละ 1,500 เท่าไหร่เกือบ 20,000 แต่คนนักเรียนกี่คนอาตมาไม่ทราบเนี่ยแต่ท่านไวมากผมว่าท่านเรียนไวมากเนี่ย1901เนี่ยคล้ายๆว่าวันคนไหนที่อะไรนะตกเลขปีเนี่ยมันจะเจอเนี่ยครูบาอาจารย์จะเจอเลขศาสตร์มันเนี่ยเหมือนกันต่อไปเนี่ยเราไปดูให้คนเลยปีไหนที่เราตก1901เราเนี่ยก็เป็น1คนที่เป็นอะไรนะผู้ชี้แนะให้ต่อผู้บอกเขาบอกกล่าวชี้แนะช่องทางหรือว่าแนะนำหนทางให้เขาเดินทางต่อเปิดทางให้เขาเนี่ยได้ดวงใจทำนะถ้าเป็นภาษาพระนั้น1901เนี่ยปีเนี้ยเป็นปีที่บรรลุทำได้ง่ายมากเลยไม่ต้องอะไรแค่จะนอนหลับปึ้งเอ้ยสะดุดเนี่ยเห็นทำละหรือว่าอะไรเดินปิ้งออกมาหรือว่านั่งก็ได้ก็มันจะปังอ้ออะไรนะหรือว่าถ้าภาษาพากย์ก็หรือว่าปังอ้ออะไรนะหรือว่าเข้าใจหมดเลยมันจะไม่สนใจแล้วก็หลังจากที่เราผ่าน91001ไปเนี่ยทุกสิ่งอย่างเราจะไม่ค่อยไปเชื่อเลยไม่ว่าโหราศาสตร์ดูดังเราจะไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าเราจะเข้าใจตัวเองรู้จักตัวเองเยอะหรือว่าเป็นปีที่ค้นหาตัวเองได้มากมากเลยนะเป็นไม่เป็นนะใครที่ตก91001เป็นใช่ไหมอยู่ขึ้นมาใช่แล้วปีนี้ก็ตก91001ใช่ไหมเนี่ยอย่างคุณน้องเนี่ยไม่เจอหน้าเกือบ10ปีแล้วนะเพราะว่าอะไรนะปีก้าขาแข็งไปบินคนเดียวแล้วทั้งตอกเส้นทั้งจับกระดูกทั้งถีบทั้งอะไรเนี่ยตอนนี้รู้สึกมันเบื่อแล้วมันไม่อยากจะทำอะไรแล้วอยากจะขึ้นมามันเป็นปีที่แบบว่ามันต้องค้นหาหาตัวเองเนี่ยแม้แต่อาจารย์อาตมาเนี่ยที่ว่าอาจารย์ปู่เนี่ยที่อาตมาว่าจะเอามาเดือนเมื่อเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาเหมือนกันอาตมานั่งดูให้ท่าน3ชั่วโมงทั้งภรรยาทั้งลูกทั้งตัวท่านเองตก91001หมดปกติเนี่ยอาตมาเจอท่านตั้งแต่1994จนถึงเนี่ย24 25ปีอาตมาไม่เคยกินข้าวร่วมโต๊ะโดยกันกับท่านเลย
ปีนี้อยู่ๆก็มานั่งกินข้าวกันคุยกัน3ชั่วโมงโอ้โหแล้วก็ท่านจัดคอร์สให้ทำไมล่ะจีนไม่ให้ทั้งประเทศฮ่องกงประเทศจีนประเทศอะไรเนี่ยทางไหนท่านอยู่ไหนท่านจะถามมาจะสอนไหมเดี๋ยวจะจัดคอร์สให้ลูกศิษย์มีในมือประมาณเป็นหมื่นสองหมื่นคนเนี่ยจะมาแล้วอุ้ยสะดุ้งเลยนะนี่แหละเพราะว่าหนึ่งรหัสตัวนี้แหละเป็นรหัสที่ว่า191เป็นคือว่าเป็นคือว่าจากอาจารย์ก็มาเป็นครูจากเป็นครูก็เป็นลูกศิษย์อะไรบางทีมันเป็นปีที่แลกเปลี่ยนกันมีคนมาแนะนำบอกกล่าวเลยนะโอเคโอ้เริ่มต้นนะเริ่มต้นอย่างกับสมมติว่าเราตกปีนี้นะเราเริ่มต้นปีนี้เลยอย่างของเราเนี่ยพื้นที่ของเราเนี่ยตรงนี้มัน20ใช่ไหมแต่มันผ่านเพราะว่าเราเนี่ยโหคุณบินเลยขบวนสุดท้ายเลยมาเจอ191วันที่อะไรวันที่19ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนจะจบกี่วัน2วันเนี่ยคือว่าของเราเนี่ยคือว่าค่ารถนี่คือว่าเกือบจะห้อยปีกมาแล้วนะไม่ใช่ห้อยรถปีกมันขึ้นมาแล้วก็โดดจับมาแบบในหนังเนี่ยนะครับไม่ใช่บัญชาเนี่ยเงินหล่นลงตุ๊บเนี่ยเนี่ยของเราเนี่ยกระบวนสุดท้ายยังมาทันอยู่เนี่ยคือว่า1910เพราะว่าก่อน1901ปีนี้20นะตอนนี้คือว่าอ๋อเราเริ่มมาแล้วเราคล้ายๆว่าที่จริงตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ค้นหาสิ่งพวกนี้อยู่แล้วเข้าใจไหมพอมาถึงนี่ปั๊บโอ้มันสองวันสุดท้ายเนี่ยเราอ๋อเข้าใจแล้วมองไหมโอเคยัง9101ก็มีหลายเลขนะ